ปัญหาหนึ่งที่ช่วยแก้ไขเรื่องของปัญหาน้ำท่วมได้ก็คือการทำให้น้ำเนี่ยไหลสะดวกนะครับโดยเฉพาะการขุดลอกคูคลองที่พิษณุโลกครับมีการขุดลอกคูคลองลำไดตามโครงการบูรณาการปรับปรุงแล้วก็ขุดลอกคูคลองลำได70ปีคลองราชประชารัฐร่วมใจพักป่ารักน้ำตามรอยพ่อพลโทธนดลสุรารักษ์เจ้ากรมการช่างทหารนะครับได้ทหารช่างนะครับก็ติดตามการดำเนินงานในการขุดลอกคลองลำไดตำบลวัดพริกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในการบูรณาการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการ70ปีคลองราชประชารัฐร่วมใจพักป่ารักน้ำตามรอยพ่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559สำหรับคลองลำไดเป็นคลองธรรมชาตินะครับมีความยาว10กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างคลองชลประทานกับแม่น้ำน่านการขุดคลองครั้งนี้เนี่ยกรมทหารช่างก็ดำเนินการขุดลอกเป็นระยะทางทั้งสิ้น 1,200 เมตรกว้างเฉลี่ยก็คือ 2 เมตร 70 เซนติเมตรจากระดับดินเดิมระยะเวลาดำเนินการ45วันโดยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับเนื่องจากเส้นทางของคลองเนี่ยจะผ่าน3หมู่บ้าน246ครัวเรือนมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวนทั้งสิ้น240ไร่สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝนรวมถึงใช้เก็บน้ำในการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับเกษตรสำหรับช่วงปลายฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ